ส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะก็คือทองคําภาพสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่ผ่านมาดูค่อนข้างจะต่างกันเลยเหมือน30วันที่ผ่านมาเริ่มเห็นราคาทองคํากลับมาปรับตัวบวกได้นะคะก่อนจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เรามาดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคําบ้านเรากันก่อนค่ะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 31,750 รับซื้อ 31,650 ทองรูปพรรณนะคะขายออกที่ 32,250 รับซื้อ 31,078 บาทค่ะพูดคุยกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมกับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากปล.โกลบอลอยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรคุณเจียร์แล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับประเมินสถานการณ์แล้วก็ทิศทางราคาทองคำช่วงนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะครับเราก็มองว่าทองคำเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นบางส่วนเพราะเริ่มตอบสนองกับข่าวดีอย่างที่เคยเล่าให้คุณแพรฟังไปว่าผมจะดูด้วยว่าการตอบสนองของราคาเป็นยังไงอย่างช่วงนี้เริ่มตอบสนองกับข่าวดีนะครับหลังจากที่บอนด์ยิลด์เนี่ยเขาไปแตะจุดสูงสุดที่อายุ10ปีแตะไป 4.34 ใช่ไหมครับแล้วพอเขาดรอปลงมาเหลือ 4.19 เนี่ยทองเขาดีดขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเลยเมื่อคืนนี้แต่ว่าเริ่มตอบสนองกับข่าวดีมากขึ้นเริ่มเรียกว่าชินกับข่าวร้ายนะครับแล้วก็ที่เราดูเนี่ยก็มีตัวเลขเศรษฐกิจทั้งดัชนีภาคการผลิตแล้วก็บริการ PMI ของสหรัฐที่ยังชะลอตัว2ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าอาจจะทำให้เฟดเนี่ยเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามต้องจับตาดูการประชุมที่แจ็คสันโฮก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26นะครับว่าทางคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยเขาจะวางเรื่องนโยบายอย่างไรนะครับตอนนี้ขอแค่อย่าพึ่งขึ้นต้องรู้ว่าอย่าพึ่งขึ้นทรงได้แต่อย่าพึ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าสัญญาณหรือ message ออกมาว่าส่งแต่ส่งไปแบบยังไม่รู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่แบบนี้มันจะเป็นลบหรือเป็นบวกต่อทองคะถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามองว่าจะเริ่มเป็นบวกมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือทุกคนตอนนี้รับข่าวไปแล้วว่าทางประธานเฟดบอกว่ามีแนวโน้มที่จะส่งหรือขึ้นนะครับแต่พอตัวเลขดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการเริ่มชะลอตัวเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะส่งอย่างเดียวอาจจะชะลอการปรับขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยทำให้แทนที่เงินดอลลาร์เนี่ยจะกลับมาแข็งค่าจากการที่เงินวิ่งกลับไปทางสหรัฐเพราะดอกเบี้ยขึ้นกลายเป็นว่าดอลลาร์ก็เริ่มชะลอการแข็งค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลบวกกับทองคำเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ในแง่ของคำแนะนำสำหรับนักลงทุนหรือคนที่เก่งกำไรในทองคำคุณณัฐวุฒิแนะนำยังไงคะครับผมสำหรับช่วงนี้เราแนะนำให้ซื้อที่แนวรับประมาณ1,900เหรียญแล้วก็แนวต้านที่1,950เหรียญนะครับถ้าแปลงเป็นทองไทยก็จะอยู่ประมาณ 31,400 ถึง 32,300 นะครับก็เล่นในกรอบตรงนี้ย่อลงมาก็เข้าซื้อได้นะครับแต่ถามว่าต้องรีบไหมพอเราไปดูพวก SPDR เดือนนี้ทั้งเดือนยังขายออกมา24ตันนะครับแล้วก็ Week to Date ขาย5ตันแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้การที่แกว่งเนี่ยคือเป็นของแรงเก็งกำไรเฉยๆสำหรับกองทุนรายใหญ่หรือรายใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนวิวเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราเล่นซื้อปุ๊บดิดขึ้นไปใกล้แนวต้านขายจะมองไปถึงแบบ1970 1980เหมือนเดิมหรือเกิน 2,000 อย่างนี้ยังเป็นไปได้ยากต้องรอสัญญาณซื้อจาก SPDR ช่วยคอนเฟิร์มด้วยตัวนั้นถึงจะเริ่มแบบกลับไปยืนเหนือ 2,000 ได้ค่ะซึ่งถ้ามองเป็นราคาทองไทยแน่นอนว่าค่าเงินบาทตอนนี้ก็ดูจะกลับทิศกลับทางแล้วหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีมันจะมีผลยังไงบ้างตอนนี้มุมมองคุณณัฐวุฒิต่อค่าเงินบาทคือเปลี่ยนทิศเลยมั้ยคะครับสำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับสำหรับตัวค่าเงินบาทเริ่มแข็งนะครับก็พอเริ่มมีการตั้งรัฐบาลเนี่ยเงินต่างชาติเริ่มชะลอการไหลพอแล้วก็เริ่มมีการไหลเข้าพอเริ่มมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลไทยก็จริงๆต้องเรียกว่าคงเสียงข้างมากเลยคือไม่ได้แบบปริ่มนะครับก็คือเรียกว่าได้ทั้งโหวตจากสว.ด้วยอย่างนี้ก็มีแนวโน้มที่เงินบาทเราจะแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ถามว่าแข็งแรงไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดอลลาร์ด้วยนะครับถ้าสมมติไม่ได้แข็งแรงมากนะเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยยังแข็งค่าอยู่บาทไทยก็อาจจะทรงๆอยู่แถวนี้ได้นะครับยังไม่น่าจะแข็งไปเกิน34บาทนะครับโอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
ยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรุปแล้วช่วงนี้ทองก็กลับมาตอบสนองกับข่าวบวกมากขึ้นนะคะปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีการประชุมแจ็คสันโฮที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะส่งผลต่อความผันผวนของราคาได้อยู่ถ้าจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาสามารถทยอยเข้าซื้อสะสมได้แต่ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าก็ต้องรอดูสัญญาณที่เป็นปัจจัยในเชิงพื้นฐานแล้วก็มุมมองต่อบรรดากองทุนทองคำขนาดใหญ่อย่าง SPDR ด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ยังคงขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ